นี่สตาร์ทติดด้วยนะหลุดแล้วหนึ่งอันไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อมได้ข้างเดียวโอ้โหเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ฮะโอ้ยนุ่นไอ้เด็กยอดอ่อนหน่อยยอดอ่อนนุ่นนุ่นตอนนุ่นตอนนุ่นไม่ต้องโน้มไม่ต้องโน้มกิ่งนะอันนี้นะก็จะไปประจำการอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับอันนี้เป็นความเร็วลมความแรงโอ้ต้องผมหมุนไม่ทันเลยสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับช่องดีมีสาระช่องทางเลือกของเกษตรกรตัวจริงนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างไก่นะครับตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงนะฮะนี่เครื่องเดิมๆเลยนะครับดัดแปลงจากรถไถเดินนาเดินตามนะฮะดัดแปลงมาเป็นรถฉีดยาในร่องมันหรือว่าในนาข้าวก็ได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เสร็จประมาณ 80-90% แล้วนะครับพอดีวันนี้จะทำต่อให้เสร็จแต่ปรากฏว่าไฟดับนะครับไฟดับอันนี้ก็ยังเชื่อมไม่เสร็จยังไม่ครบเลยนะครับได้แค่ข้างเดียวเองข้างโน้นได้ข้างเดียวนะครับวันนี้ก็จะเชื่อมพอดีไฟดับทั้งวันเลยนะครับวันนี้ช่างไก่ก็เลยไม่ได้ทำงานแต่ไม่เป็นไรครับแต่รถก็ยังวิ่งได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เวลาวิ่งแล้วมันจะเป็นยังไงใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยฮะจะเอาไปเก็บม่วงก็ได้นะเก็บมะพร้าวก็ได้เดี๋ยววันนี้ให้ช่างไก่นู่นไปเก็บยอดมะม่วงหิมพานต์เอาไว้กับลาบนะในป่ามะม่วงหิมพานต์นั่น มันสูงนะเวลาขึ้นไปนั่งยองข้างบนเนี่ยโอ้โหเหมือนกับอยู่บนต้นไม้ยังไงอย่างนั้นเลยฮะความสูงแล้วเวลาสตาร์ทเนี่ยโอ้โหต้องใช้ความสามารถหน่อยเวลาสตาร์ทนะเพราะว่าอยู่สูงเนี่ยช่างไก่สวัสดีครับช่างไก่ครับวันนี้สีเขียววันนี้ใส่เสื้อสีเขียวโยนทิ้งเลยเห็นกล้องแล้วตกใจกล้องโยนทิ้งเลยให้โยนแต่รับเม็ดทิ้งเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก่อนที่จะไปวิ่งดูนะฮะก่อนที่จะไปวิ่งให้ชมมาดูระบบก่อนนะฮะท่านผู้ชมแต่ละคันแต่ละอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะแนวคิดของช่างไก่อันนี้ตัวช่วยเลี้ยวนี่ไม่ใส่บอกช่างไก่หรือว่ายังไม่จะไม่ใส่หรอกเพราะว่าล้อมันกว้างไงเดี๋ยวเฟืองข้างในมันจะพังมันเลี้ยวได้ตรงนี้ยังไงก็เลี้ยวได้ถ้าจะใส่ก็ได้ไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยลูกเตะอ๋อลูกเตะไม่ใช่พ่อเตะไม่ใช่ลูกเตะเอาลูกเตะทุกทีจะอยู่ไม่ไอ้คันนี้มีเบรกไหมนี่มีกระเบรกอ๋อใช่นี่นะนี่อ๋อคือที่เท้าหรือว่าที่ฝ่าเท้าได้ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีได้อย่างเดียวเวลาจะใช้เบรกก็ตัวนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นรถไถดัดแปลงเดิมๆที่เคยชมนะฮะก็จะเป็นใช้เท้ากดนะครับเบรกคัดในตัวเดียวกันแต่ว่ารถคันนี้ช่างไก่ใช้ระบบใช้มือเบรกเอานะเป็นใช้มือเบรกเอานะฮะนี่การปรับอันนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่ระบบเดี๋ยวพามาดูระบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปวิ่งให้ดูนะฮะวิ่งได้แล้วนะครับคันนี้นี่อันนี้เป็นเบรกนอกนะครับเป็นเบรกนอกเป็นโครงกระทิงแดง2เกียร์เดินหน้ากับถอยหลังนี่เป็นลูกเตะเดิมๆเลยนะฮะแต่พานี้ก็เดิมๆนะช่างไก่ใช่ไหมเพียงแค่ท่านไก่เอาชาซีนะ3นิ้วซีรังสามนิ้วมาหนุนให้สูงขึ้นแล้วก็อันนี้แล้วก็เชื่อมเนาะเชื่อมติดอันนี้ไม่ต้องคือไม่เน้นว่าจะถอดออกเนาะคือเข้าแล้วก็คือเชื่อมเลยติดแน่นเลยบริเวณพวกนี้ถอดได้ถอดได้ใช่ไหมอ๋อแล้วเจียวนิดนึงใช่ไหมนี่คือว่าแต้มไม่เฉยอ๋อคะแนนน่าจะมีน็อตนะฮะถอดได้ถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนโครงนะฮะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโครงก็เปลี่ยนได้นี่ดูช่างไก่ดูสตาร์ทจะสตาร์ทไหวไหมทำสูงเกินเอาไว้นี่สตาร์ทติดด้วยนะนี่เครื่อง RT95 นะครับเนี่ยโอ้เครื่องนิ่มเลยครับ
นะคันเร่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเนี่ยดูโอ้สูงหลุดแล้วหลุดแล้วหนึ่งอันไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อมได้ข้างเดียวครับไฟดับก่อนไม่เป็นไรเกี่ยวเล็บหลุดเพราะว่ายังเชื่อมไม่เสร็จนะครับเด็กคันนี้ว่าจะมาทำงานวันนี้พอดีไฟดับไฟฟ้าดับเนี่ยไปแล้วอ๋อมันดันแล้วท่านผู้ชมอะไรนี่นะมันดันเพราะว่าไม่มีช่วยเลี้ยวไปแล้วจะสั่นหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่เท่ากันแล้วครับเพื่อนไอ้ข้างซ้ายเนี่ยมันล้อมันจะเสร็จแล้วแต่ว่าข้างขวาเนี่ยเชื่อมยังไม่เสร็จเพราะว่าไฟดับก่อนเอาไปเก็บมะม่วงเหี่ยวพานเลยฮะมันโยกแล้วเพราะว่ามันไม่เท่ากันโอ้โหแล้วดูฮะทำถนนเขาเสียหมดเลยข้างไกลเลี้ยวอะเขียวเล็บหลุดซะแล้วนู่นแหละเหมาะกับการไปเก็บมะม่วงหิมพานต์นะเก็บยอดมะม่วงหิมพานต์นะทำไมต้องใช้สตาร์ทมือนะครับถ้าเจ้าของเอาไปก็คงจะไปใส่สตาร์ทมือนะครับมันจะไม่ต้องลงมาสตาร์ทเวลาเครื่องมันดับนะสะดวกสบายขึ้นลำบากด้วยเดี๋ยวผมจะนอนนะแล้วผมจะนอนนะให้ผมจะให้ช่างไก่มันขับรถคอมเลยช่างไก่ขับรถคอมผมเลยนะดูไปดูช่างไก่ขับแล้วครับโอ้โหครับเนี่ยโอ้โหนี่ฮะโอ้โหโอ้ยท่านผู้ชมนี่ผมนอนหัวผมได้เลยเข้าป่าเก็บยอดมะม่วงหิมพานต์ไม่ดีจังไกไว้กับลาบเก็บยอดมะม่วงหิมพานต์น่าจะดีไปละเดี๋ยวไปละไปละต้องเหมาะต้องวิ่งในป่านะฮะดูเอียงความไม่ละไอเด็ดยอดนุ่นไอเด็ดยอดอ่อนน้อยยอดอ่อนนุ่นต้นไอเด็ดยอดมะม่วงหิมพานต์นะฮะไปกินกับลาบตอนเย็นนุ่นทั้งไก่เนี่ยใบแดงๆเนี่ยเนี่ยต้นแดงๆเนี่ยเนี่ยนี่ต้นแดงๆเนี่ยต้นแดงๆเนี่ยนี่เลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยยอดมะม่วงหิมพานต์นี่กำลังดีเลยครับท่านผู้ชมฮะเก็บล็อกสีไม่ต้องโน้มกิ่งนะดูจากเนี่ยประโยชน์ของมันดีตรงนี้ฮะเก็บยอดมะม่วงหิมพานต์เอาไว้กินกับลาบฮะลาบดิบเนี่ยยังอร่อยเลยนะฮะเพื่อนนี่ฮะท่านผู้ชมคันนี้นะฮะก็จะไปประจำการอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับได้แล้วพอได้ลาบแล้วฮะนี่ถ้าวิ่งทางดินเนี่ยมันจะอ่อนนะเนาะนี่เหมือนวิ่งทางลูกรังลูกแอร์ไม่เหมือนกับวิ่งทางลาดยางพอไปที่มาโอ้ไม่กินลาบตอนเย็นซื้อลาบโยงฮะ
าสวนมะม่วงหิมพานต์นะถ้าจะต้องการเอาไปเก็บมะม่วงก็ได้นะครับมันเป๋ยังไงไม่รู้ไอ้เฟืองเหล็กมันไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าไอ้ตัวนี้คือล้อซ้ายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ล้อขวาเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะฮะเวลามันวิ่งมันเลยไม่บาลานซ์กันนะฮะเพื่อนๆถ้าไม่ใส่เขี้ยวเนี่ยมันจะวิ่งดีกว่านี้นะครับเพราะว่าตีโค้งหน่อยตีโค้งหน่อยเป็นไงเพื่อนๆฮะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะฮะต้องการอยากจะไว้ในใช้ในนาสักคันนึงนะฮะเอาไว้ฉีดยานะหรือว่าเอาไว้ในร่องอ้อยร่องมันก็ติดต่อได้ที่ช่างไก่นะครับที่0932715561นะฮะ0932735561นะครับท่านผู้ชมนี่คอมไปเลยคอมไปเลยครับนี่นี่นิดเดียวนี่เดี๋ยวละโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากมาดูล้อโยกแล้วมาดูไอ้ล้อต่ำกันบ้างครับท่านผู้ชมแล้วพ้นไปเลยนี่ฉิวแน่นอนนี่ไม่เสร็จนะล้อล่วงล้อล่วงเลยอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็น่าจะประมาณ 80% แล้วแหละวิ่งได้แล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วนะครับเนี่ยโอ้วิ่งเร็วอะช่างไก่เนี่ยตีนผีเนี่ยช่างไก่ตีนผีจริงไหมเหยียบประมาณ30ความเร็วนะประมาณ30จอก็ไม่มาลาดยางสักทีเลยนะฮะโอ้โหดูวิ่งมาโอ้โหดูความเร็วดูความแรงโอ้ต้องผมหมุนไม่ทันเลยน่าจะประมาณ40ได้นะน่าประมาณ40ได้เบรกอะอยู่ดีนะครับเรื่องใหญ่มากด้วยเจ้าพลังให้ผมลองทดลองขัดไหมอ่ะโอเคลงไปลงไปเออเกียร์สองคุณเออไปเลยแรงครับเร็วอ่ะ